วัสดีครับกลับมาพบกันในซีซั่นที่2นะครับกับเกม Grid Auto Sport นะครับตามที่ผมสัญญาไว้ครับผมจะสอนตั้งค่าให้เหมือนกับที่ผมเจอในเกมนะครับอันดับแรกครับให้ไปที่ Option ครับแล้วก็ไปที่ Difficult นะครับเลื่อนหา Setting ที่ Custom นะครับมันจะอยู่อันสุดท้ายหลัง Master ครับเข้ามาแล้วจะเจอกับอันแรกนะครับสำหรับตัว Damage Level นะครับจะแสดงค่าการชนครับถ้า Full คือแหกครับถ้า Visual Only ก็คือหลุดเฉยAI Difficult นะครับจะแสดงความยากของ AI ครับ Rookie คือง่ายสุดนะครับแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามขั้นที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับในที่นี้นะครับผมจะเลือก AI ให้เป็น Professional นะครับสำหรับ Handling นะครับตามที่ผมบอกเหมือนกัน Arcade Pro Balance Simulator Pro แล้วแต่เลยครับว่าใครชอบแบบไหนแต่ผมจะตั้งไว้เป็น Simulator ไว้ครับทานมิชชั่นคือระบบเกียร์ครับจะเป็นออโต้กับเมนนวลนะครับเดิมแล้วผมเลือกเป็นออโต้เพราะว่าเมนนวลหาปุ่มปรับไม่เจอครับแท็กชั่นคอนโทรลนะครับผมเลือกเป็นออนไว้นะครับ ABS ผมก็เลือกเป็นออนไว้ครับส่วน Stability Control ผมได้ปิดไว้ครับผมและอื่นๆนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วผมได้ปิดอีกอันไว้นะครับเป็น Corner Only นะครับก็คือ Racing Line ครับผมสำหรับแฟลตแบ็กนะครับผมก็จะปิดเหมือนกันครับผมจะตั้งไว้ที่0ครับผมสำหรับตัวแฟลตแบ็กนะครับใครจะเปิดไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ค่อยมีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่ครับและตัวสุดท้ายนะครับ Camera Position นะครับผมจะล็อกไว้สำหรับในรถเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับซีซั่นที่2นะครับผมก็ยังจะอยู่กับการแข่งแบบสตรีทเหมือนเดิมครับแต่ว่าสตรีทครั้งนี้ก็จะเป็นเลเวล2แล้วนะครับซึ่งแปลว่าความยากของสนามก็จะยากขึ้นไปอีก1เลเวลครับสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกสปอนเซอร์เป็น Monster Energy Racing นะครับเขาจะให้รถมาทั้งหมด3คันนะครับคันแรกคือ Ford Focus ST คันที่2คือ Lancia ครับและคันที่3ก็คือ Honda Integra Type R หรือ DC5 นั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับว่าการแข่งขันวันนี้นะครับจะเละเทะขนาดไหนหลังจากที่เราเซตติ้งค่ากันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างระหว่างขับแย่ลงหรือว่าจะขับดีขึ้นยังไงไปคอยติดตามชมกันด้วยนะครับก่อนที่จะกดเรสนะครับผมได้เข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าของ traction control เป็นออฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหรสชาติของรถขับหน้านะครับรถบ้านขับหน้าที่แท้ทูเลยแบบเนี้ยโอ้หลังจากโอ้อาการออกเฮ้ยโอ้เอาเรื่องผมรู้สึกว่าเป็น Ford Focus ที่ช้ามากครับช้ากว่า Golf R ในซีซั่น1ซะอีกนะครับทำไมนะทำไมผมต้องมาเล่นอะไรแบบนี้นะมันช้ามากจริงๆนะคันนี้มันไม่เข้ามือเอาซะเลยอ่ะเวลาผมเล่นพวกHot Hatchหรืออะไรพวกนี้นะมันจะหัวจะปวดทุกครั้งเลยอ่ะเหมือนรถมันไม่ได้มันไม่เข้ามือมันไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้นะ AI โคตรโหดนะครับจำได้ไหมว่าซีซั่นที่แล้วผมพูดว่าพอปรับไอตัวแฮนดิ้งเพิ่มแล้วนะ AI มันจะโหดขึ้นมันจะฉลาดขึ้นนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับ Ford Focus ตามคันที่1ไม่ทันครับเดี๋ยวไปดูกันครับดูกันไปเรื่อยๆเข้าโค้งทีผมก็กลัวทีนะครับตอนนี้เพราะว่าแท็กชั่นมันไม่เปิดแหละขับหน้าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าจะไม่อันตรายนะครับอันตรายอยู่นะเข้าโค้งต้องระวังเลยครับระวังอย่าไปเหยียบไอ้เส้นขาวแดงอ่ะคือด้วยความที่คันนี้เป็นรถขับหน้ามันยังจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นขับหลังเราไปเหยียบไอ้เส้นขาวแดงแล้วเราปิด traction control แล้วเราเหยียบคันเร่งเข้าไปเต็มที่อ่ะเรียบร้อยเลยอ่ะไม่ปัดก็คว่ำสักอย่างนึงนี่แหละ
AI แม่งโคตรเก่งเลยครับตอนนี้ตอนนี้อาการที่ผมเจอในซีซั่น1ที่ว่ากล่องตัดมันไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ที่จะตัดเนี่ยคือตัวผมเองแล้วครับผมเริ่มจะเหนื่อยจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะว่าสีหน้าที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันเคร่งเครียดมากเลยเพราะตาผมต้องดูแต่รถคันหน้าแล้วผมก็ต้องคิดในหัวว่าผมจะเบรกทันไหมผมจะเบรกทันไหมไม่เคยเจอ AI ที่แบบเก่งขนาดนี้เลยปกติเล่นในคอมจะไม่เจออะไรแบบนี้มันก็จะไม่เก่งขนาดนี้เอาเป็นว่ามันจะไม่เทพขนาดนี้ไอ้ AI อ่ะทีนี้ผมก็ต้องหนีอย่างเดียวครับเพราะว่าในเมื่อ AI เก่งขึ้นมาแล้วผมก็ต้องหนีให้พ้นมันเร็วที่สุดเผื่อว่าผมจะเจออุบัติเหตุข้างหน้าหรือแหกข้างหน้านะครับผมก็จะหนีไว้ก่อนผมจะได้มีแรงหนีพวกมันทันนะครับรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วมือผมตอนนี้นี่เหงื่อชุ่มๆเลยอะยังไม่จบเหรอเอาผมนึกว่าป้ายเมื่อกี้คือเส้นไทยนะโอ้เสียวๆโอ้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 อุ้ยอุ้ยนี่ขนาดขับหน้ายังสะบัดขนาดนี้ไม่อยากจะคิดถึงขับหลังเลยแล้วยิ่งลดมัสเซิลด้วยนะครับลดมัสเซิลในเกมนี้เป็นอะไรที่ไม่ถูกกับผมเลยอะเบรกก่อนได้เปรียบโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับก็จบกันไปกับอีเวนต์1นะครับโอ้ยผมเหนื่อยว่ะตอนนี้คือรู้สึกแบบประมาทรู้สึกเกรงกลัวตลอดว่า AI จะตามทันแล้วก็แซงได้อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคครับกับอีเวนต์แรกผ่านไปด้วยดีครับไปดูอีเวนต์ที่2กันครับผมสำหรับอีเวนต์ที่2นะครับเราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกครับด่านนี้มักจะเป็นด่านปราบเซียนนะครับเพราะว่าโค้งจะมีแต่โค้งแบบหักศอกทั้งนั้นเลยแล้วก็จะเป็นสนามที่ค่อนข้างจะมีความสั้นคือระยะทางมันน้อยแล้วมันจะแซงกันยากเพราะว่าทางตรงมันไม่ได้มีให้กดเลยนะส่วนใหญ่มันจะเป็นทางเลี้ยวเท่านั้นเลยดู AI แต่ละคันอะโหดทั้งนั้นนี่ครับกำลังจะเข้าเส้นกำลังจะขึ้นรอบที่2แล้วครับมันเร็วขนาดไหนคิดดูครับใช้เวลาไปแค่1นาทีไหมต่อรอบเฉลี่ยโอ้เป็นสนามที่ระยะทางสั้นมากแล้วผมก็หลุดเยอะมากครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบไอ้ตัวเส้นน่ะเส้นขาวแดงเงินแดงนะตัวอันตรายเลย
มคุณมินิครับกันทุกช่องทางเลยนะกลัวผมแซงเหรอครับถ้าเขากันเราก็ต้องออกครับออกกันผมอีกออกแม่งเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมินิสีฟ้าตอนนี้รู้สึกว่ามันแค่5รอบแล้วเหลืออีกแค่2รอบแล้วผมจะแซงมันได้หรอเรียบร้อยครับผมทวงพื้นที่คืนแล้วครับยากยากยากปัดปัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดเองเพราะว่าล้อมันน่าจะล็อกครับตรงช่วงแบริเออร์เมื่อกี้นี้ที่โดนปัดออกไม่เป็นไรเรามากวดรอบนี้แทนอะสองรอบสุดท้ายผมต้องแซงได้ครับมันไม่ได้แบบว่าไม่มีทางแซงขนาดนั้นแล้วผมจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมก็เริ่มตาล้าแล้วครับต้องแซงได้สิแล้วตอนนี้ผมก็คิดเหมือนเดิมครับหนีอย่างเดียวหนีให้พ้นเพราะระยะทางมันสั้นทางตรงก็สั้นโอเคไม่ชนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสนามแล้วครับผมมาไกลอยู่ห่างไกลอยู่ไม่น่าจะตามทันแล้วล่ะ AI ว้าวใสๆเลยครับรอบนี้ใสๆเลยตอนแรกผมคิดว่าจะตามไม่ทันแล้วนะไหนๆก็เล่นมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมว่าผมอยากจะให้โบนัสแท็กกับทุกท่านได้เห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้รถแฮทฮอตแฮทแล้วเนี่ยแต่ไปใช้รถอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับคลาสนี้นะครับผมจะเลือกเป็นซูเปอร์โมดิฟายนะครับใช้ทางมันน่าจะเป็นโอคุธามะนะเดี๋ยวหาก่อนนี่แหละโอคุธามะมิสุเมาเทนครับรถก็จะเป็นรถลูกรักของผมเองนะครับซูบารุครับ WRX ไม่ใช่ WRZ ไปนู่นละเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าการเล่นแบบนั้นแล้วมาเล่นด้วยรถที่แรงขึ้นจะเป็นยังไงนะครับไปดูเลยดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยอุ้ยแรงมากแรงมากโอ้โหแล้วเลี้ยวยากด้วยนะปัญหาเนี่ยข้างหน้าคือ Honda Civic FD อะ FD แน่ๆ FD จริงด้วยสำหรับหน้าผมนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก RX7 นะครับโอ้โหกินโรตีเป็นแถวเลยนี่หว่าคันที่ผมใช้นะครับจะเป็นขับ4นะครับปิดแทร็กชั่นนะครับซึ่งแปลว่าสามารถสไลด์ได้ยาวๆนะครับแต่ผมก็ยังไม่เจอปุ่มเบรกมือหรือยังไม่เข้าใจการใช้งานเบรกมือของเกมนี้อยู่ดีนะแม่งเอ้ย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 
เอ้ยเอ้ยโอ้ยเอาเอามึงถอดหรอมึงถอดหรอเอาถอดชุดเฉยตรงนี้จี้ครับดูดตูดครับดูดตูดแล้วก็สลิงช็อตมันออกไปครับเหยียบย้อยเหยียบอุ้ย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 เหนื่อยว่ะผลรถผมเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยปลากระป๋องเหรอแกะทีละชิ้นออกหมดแล้วเนี่ยยังวิ่งได้อยู่นะครับก็นี่ฮะ Visual Only ครับไม่ใช่ Full Damage นะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันหลุดออกมาชิ้นนึงแล้วกันหน้าเนาะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพลียและง่วงมากเลยเขาได้มาเล่นแบบนี้นะครับยิ่งกว่าอะดรีนาลีนพุ่งพ่านอ่ะตอนนี้ผมแบบทั้งง่วงทั้งหัวร้อนอ่ะแล้วตาแฉะแบบแบบยากจังเลยวะไอ้เหี้ยอย่างนี้เลยแซงเรื่อยๆอุ้ย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 เห็นนะเมื่อกี้เป็นไงครับ AI สุดโหดครับ AI แต่ละครั้งนี่โหดมากนะครับเรามาถึงสักประมาณ 45% ของสนามแล้วครับอุ้ย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 อะไรหลุดอะไรล้อกระทะหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นเล่นสนามนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเราถอดทีละชิ้นให้สนามไปเรื่อยๆครับเหมือนไล่เบาไปเรื่อยๆใกล้จะจบแล้วเราถึงโค้งมรณะแล้วนะครับ6โค้งนะครับน่าจะ6นะในโค้งแรกยา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 กรถแรงมากเบรกมือก็ไม่มีเบรกมืออยู่ไหนก่อนอุ๊ย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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอุ๊ยอุ๊ยไม่อุ๊ย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 เอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอนี่ก็โหลดิโหลแน่แน่อุ๊ย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 เฮ้ยเดี๋ยว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 อย่าคว่ำอย่าคว่ำออกไปออกออกลง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 เออนั่นแหละงามงามครับงามงามโอ้ยผมเหนื่อยว่ะโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้นี่แหละครับพบกันซีซั่นที่3นะครับเดี๋ยวซีรีส์เอ้ยซีซั่นต่อไปจะเป็นยังไงเป็นด่านไหนไปดูกันครับ